ก็สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีพี่หนุ่มสวัสดีครับสื่อเดินทางนะคะก็แนะนำตัวเองก่อนชื่อฟานนะคะฟานปิติเป็นนักเขียนหนังสือชื่อ London Book Sanctuary นะคะกับสำนักพิมพ์ Abook แล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในรายการ Coffee with Abook นะคะก็เราจะมาคุยกับพี่หนุ่มหนังสือเดินทางเจ้าของร้านหนังสืออิสระนะคะก็ในประเด็นของถ้าเมืองนี้ไม่มีร้านหนังสืออิสระจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งั้นเริ่มถามจากพี่หนุ่มก่อนว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องความสำคัญของหนังสือร้านหนังสืออะไรเงี้ยพี่หนุ่มเองอ่ะเป็นนักอ่านที่มีประสบการณ์มายาวนานเนาะ อย่าถึงขั้นนั้นเลยเนาะเรียกว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าอยากให้พี่หนุ่มนิยามความสำคัญของหนังสืออะค่ะคือเวลาฟานไปสัมภาษณ์ร้านหนังสือต่างๆในลอนดอนหรือเราเป็นคนทำหนังสือเองด้วยอาชีพอะไรเงี้ยเนาะเราจะรู้สึกว่าบางทีหนังสือมันไม่ใช่ความสำคัญของการมีชีวิตอยู่อะเช่นสมมติเราต้องมีปัจจัย4เราต้องกินอาหารเราต้องมีแบบบ้านเอาไว้แบบคุ้มกันให้ปลอดภัยแต่หนังสือมันถึงไม่อ่านเราก็อยู่ได้นะเอาจริงอะก็เลยอยากถามพี่หนุ่มว่าสำหรับพี่หนุ่มอะหนังสือมันมีความสำคัญยังไงกับชีวิตเราอะไรเงี้ยตอบแบบยกคำพูดของคนอื่นมาเสริมหน่อยแล้วกันเนาะพี่เคยอ่านเจอบางโคเทชันเนี่ยนะครับเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้แต่ศิลปินทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่พี่ว่าคำถามที่ฟานถามพี่แล้วก็พี่พยายามอาจจะตอบไปจากนี้ก็คือว่าปัจจัย4จำเป็นแต่ว่าถ้าจะทำให้ชีวิตมันกลมกล่อมมันต้องมีพาร์ทอื่นเข้ามาเกี่ยว มันอาจจะเป็นเรื่องข้างใน มันเป็นเรื่องภาวะของการอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับทีนี้ภาวะเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในความรู้สึกของพี่อ่ะพี่ว่าการอ่านมีผลถามว่าการอ่านมันมีผลยังไงถ้าเราถามหรือว่ามองย้อนไปในชีวิตของแต่ละคนกว่าเราจะเติบโตขึ้นมานะพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้ชีวิตแต่ละคนก้าวขึ้นไปข้างหน้าได้แต่ละขั้นนะครับก็คือความรู้แล้วทีนี้มองหลับตานึกก็ไปให้ชัดอีกแล้วความรู้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนบ้างเนาะคุณครูพ่อแม่ทำไมเราถึงใช้คำว่าต้องไปเรียนหนังสือ ใช่ไหมครับพี่ว่ามันก็ต้องยอมรับข้อที่จริงอย่างหนึ่งว่าหนังสือมันเป็นภาชนะบรรจุความรู้ที่ดีแล้วก็คงอยู่มายาวนานเพียงพอแม้ว่าปัจจุบันมันจะมีช่องทางอื่นมากมายแต่พี่คิดว่านั่นคือทางเลือกหลักๆจำนวนไม่น้อยเนี่ยเรายังอิงอยู่กับหนังสืออยู่ครับทีเนี้ยถามว่าหนังสือมันมีประโยชน์ยังไงก็คือมันเป็นภาชนะบรรจุความรู้นี่แหละถ้าคุณอยากจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ว่าในมิติไหนก็ตามคุณต้องหาความรู้คุณอาจจะหาความรู้ด้วยการคุยกับคนที่มีประสบการณ์หลากหลายก็เป็นช่องทางหนึ่งคุณอาจจะหาความรู้จากการเดินทางท่องเที่ยวไปเห็นสถานที่แตกต่างไปเห็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอก็เป็นวิธีการหาความรู้รูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสได้ไปเดินทางท่องเที่ยวไม่มีโอกาสคุยกับคนเหล่านั้นการอ่านหนังสือก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ดีมากหนังสือเป็นสิ่งที่บรรจุมันสมองมันอยู่ความคิดของคนที่บางทีเขาสูญเสียชีวิตไปเป็นร้อยเป็นพันปีแต่มันยังอยู่ว่าเราอ่านได้อะครับไอ้นี่พี่คิดว่าคือหน้าที่ของหนังสือถ้าเกิดอยากจะทำให้ชีวิตมันมีเครื่องมือในการแก้ปัญหามันถ้าเกิดอยากจะทำให้ชีวิตมันเติบโตไปข้างหน้าได้นะพี่คิดว่าหนังสือยังเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่นั้นได้ดีอยู่ครับพอฟังพี่หนุ่มแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆน้องแบบกับเจ้าของร้านหนังสือหลายร้านที่ฟานไปคุยมาอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบหนังสือมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นกระดาษเล่มเล็กๆที่เล็กมากเลยแต่ว่ามันพาเราย้อนเวลาไปอดีตไปอนาคตไปเจอคนที่อยู่ไกลมากๆหรือคนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วได้ด้วยซ้ำเลยเงี้ยมันแบบเข้าใจแหละว่าทำไมถึงจำเป็นและที่พี่ว่าอีกที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าภาวะของการได้อ่านหนังสือเนี่ยบางทีมันมีภาวะบางอย่างที่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับการเสพสื่อรูปแบบอื่นวันนี้น่าสนใจพี่อ่านหนังสือบางเล่มนะครับมันมีหนังสือชื่อความเงียบแล้วก็คนเขียนเนี่ยไม่ใช่ คนละเล่มคนละเล่มกันคือมันมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่พี่ว่าน่าสนใจเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนจำนวนไม่น้อยที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะไม่รู้ที่จะอยู่ในห้องเงียบๆด้วยตัวคนเองได้ยังไง
แล้วเราจะอยู่ในห้องเงียบๆได้เหรอคะพี่อันนี้คือคีย์เวิร์ดอันนี้คือมิสเซตมันอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนอาจจะถามตัวเองในปัจจุบันเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ค้นพบคือว่าถ้าคุณอ่านหนังสือเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถอยู่กับตัวคุณเองได้ถามว่ามันเกิดขึ้นยังไงการอ่านหนังสือเนี่ยพี่ในมุมของพี่มันคือการหาเครื่องมือครับเครื่องมือในความหมายของพี่ก็คือการหาอุปกรณ์หลายอย่างที่คุณจะเอามาประกอบร่างในการตัดสินใจของคุณคุณอาจจะได้ความคิดจากคนนู้นคนนี้คนนั้นมา มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณตอบตัวเองได้ว่าการอยู่กับที่ของคุณนะคุณเหงาหรือไม่เหงาถ้าคุณไม่เหงาเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรมันมีคนบอกว่าบางทีพี่ก็จะอ้างไปในหนังสือบางเล่มอีกอยู่ดีแหละไม่เป็นไรเอาเลยมันมีบางคนที่แบบว่าพูดถึงปรัชญาแต่ว่ามันเป็นปรัชญาที่อิงกับอาจจะในเชิงศาสนาหน่อยเนาะบางคนพูดถึงความสุขที่ปราณีตกับความสุขที่หยาบความสุขที่หยาบก็คือความสุขที่มันต้องเติมตลอดอะครับมันไม่สามารถครั้งเดียวแล้วอิ่มเพียงพอเช่นการกินอาหารที่อร่อยอะกินครั้งเดียวก็อิ่มถ้ามีความสุขแต่ว่ามันต้องอยากกินอีกอ่ะใช่แต่ว่าถ้าความสุขที่ปราณีตแต่บางทีมันเป็นความสุขที่มันคือสุขใจอ่ะครับมันรู้แล้วว่าฉันทำอย่างนี้หรือไม่ทำอย่างนี้เพราะอะไรฉันอธิบายด้วยตัวเองได้แล้วความสุขที่ปราณีตนั่นแหละในความหมายหนึ่งพี่รู้สึกว่ามันมาหรือว่าเราหาสิ่งนั้นเจอจากสิ่งที่เราอ่านการอ่านพาเราไปเจอความสุขที่ปราณีตได้มีผลครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณอ่านเล่มเดียวแล้วคุณจะเจออันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งพี่ทำร้านพี่ก็เจอคำถามหลายคำถามว่ามันมีหนังสือสักเล่มไหมที่สามารถทำให้หนูมีความสุขกับชีวิตอีกครั้งไม่รู้ว่าฟานเจอไหมคือในมุมของพี่ว่ามันไม่มีหนังสือหรอกที่คุณสามารถอ่านเล่มเดียวแล้วมันตอบโจทย์ได้สารพัดโลกอะครับแต่ว่าคุณต้องอ่านหลายเล่มคุณอาจจะหยิบชิ้นนี้จากเล่มโน้นหยิบชิ้นโน้นจากเล่มนั้นแล้วก็ทุกสายมันมาประกอบขึ้นเป็นคุณพี่ว่าถ้าเราอ่านเยอะเราจะมีเครื่องมือเยอะถ้าในมุมของพี่นะครับเรารู้สึกว่าเห็นด้วยกับพี่หนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วบางทีทุกเล่มที่เราอ่านอาจจะไม่ได้บอกสิ่งนั้นเลยแต่ว่าพอเรามีเครื่องมือเยอะแล้วเราจะรู้ว่างั้นตัวฉันจะไปทางนี้แล้วกันถูกต้องถูกต้องนักอ่านบางคนบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราอ่านหนังสือหนึ่งเล่มนะเราจะเชื่อเล่มนั้นแต่พอเราอ่านเล่มที่สองเนี่ยเราจะเริ่มไม่เชื่อเล่มแรก ทีเนี้ยพอเราอ่านเล่มที่3เล่มที่4เล่มที่5เราจะเริ่มมีความคิดเป็นของเราเองพี่ว่าพี่มันมันน่าสนใจนะถ้าเราไม่เคยอ่านเรามาอ่านเล่มแรกอ่ะเราก็รู้สึกนักเขียนคนนี้ดีจังฉันเชื่อหมดแต่พออ่านเล่มที่2เราอาจจะมีข้อมูลอีกชุดนึงที่มาแย้งข้อมูลแรกพอเราอ่านเล่มที่3เล่มที่4เราจะมีหลายข้อมูลแล้วเรามาสังเคราะห์กันแล้วมันตกตะกอนเป็นของเราเองอ่ะครับมันเป็นชุดความคิดของเราเองแล้วฟังว่าสุดท้ายมันฝึกกระบวนการในสมองเราด้วยนะว่าให้เราคิดวิเคราะห์เราก็เชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรหรือไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้ถูกต้องไอ้นี้แหละพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่การอ่านมีผลต่อเราเยอะแล้วมันจะทำให้เราเสพอะไรหลังจากนั้นอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นไอ้นี้พี่ว่าจำเป็นทีนี้มาพูดถึงเรื่องร้านหนังสือซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมหนังสือเหล่านั้นที่เราควรอ่านขึ้นมาบ้างเนาะเพราะฟังก็รู้สึกว่าร้านหนังสืออิสระมันมีความโดดเด่นตรงที่เจ้าของร้านจะมีความใส่ใจและตั้งใจบางอย่างในการแบบว่าเฮ้ยเราซีเล็กสิ่งนี้มาไว้ในร้านของเราที่เราแบบมีอาจจะมีธีมของร้านเช่นหนังสือเดินทางก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังสือเดินทางอย่างนี้ใช่ไหมคะทีเนี้ยฟานไปอ่านหนังสือของพี่หนุ่มอะไรเงี้ยแล้วฟานก็ชอบประโยคแรกมากเลยที่บอกว่าถ้าอยากจะดูว่าเมืองไหนน่าอยู่ให้ดูว่าแบบมีจำนวนร้านหนังสือกี่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟานก็มานั่งนึกถึงเมืองที่จะอยู่บ้างว่าเอาจริงแบบแอร์เรียที่เล็กที่เราอยู่เนี่ยมีร้านหนังสือแบบน้อยมากเลยนะแล้วมันน่าอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยน่าอยู่ไหมตัวหนึ่งก็คิดว่ามีผลจริงๆ okay, ด้วย okay. แต่ว่ามานั่งถามตัวเองว่าทำไมถึงมีผลอะไรเงี้ยยังตอบไม่ได้ okay. ถามพี่หนุ่มดีกว่าว่าพี่หนุ่ม okay. ยังไงพี่คิดว่าคือพื้นฐานของพี่นะครับพี่คิดว่าการอ่านจำเป็นอันนี้มันเป็นสิ่งที่พี่ว่าเราทำสำนักพิมพ์เราทำหนังสือเราก็น่าจะเห็นร่วมกันทีเนี้ยการอ่านจำเป็นแล้วคุณจะซื้อหนังสือไม่ว่าจะซื้อจากหน้าร้านโดยตรงซื้อออนไลน์อ่านอีคอนเทนต์ถ้ามันเป็นคอนเทนต์ที่ดีพี่ว่าโอเคหมดตับใดที่คุณอ่านเนาะแต่เพียงแต่ว่าการมีอยู่ของฟิสิคอลบุ๊กช็อปเนี่ยมันดียังไงในมุมหนึ่งพี่คิดว่าร้านหนังสืออิสระเนี่ยข้อดีข้อแรกที่มันเห็นชัดก็คือคำการที่มันพ่วงคำว่าอิสระเข้าไปนั่นแหละพอมันอิสระเนี่ยพี่รู้สึกว่าเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าเราไปร้านนั้นเราจะเจออะไร
พอมันอิสระนี่คือมันนอกกรอบอะครับ มันไม่ใช่เชนสโตร์ที่โน่นที่นี่ที่นั่นเหมือนกันมันอาจจะอยู่เป็นคนละห้างแต่ว่ามันอยู่ภายใต้หลักคิดเดียวกันแต่อิสระเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนทำเขาอยากจะขับเน้นอะไรเขาอินอะไรเขาอยากจะนำเสนออะไรไอ้ตรงนี้แล้วพี่คิดว่าความน่าสนใจอันดับแรกของร้านหนังสืออิสระคือมันหลากหลายมันคือทางเลือกคุณไปแล้วคุณคาดเดาไม่ได้นะคุณอาจจะเจอในสิ่งที่คุณเคยเห็นแต่คุณก็อาจจะเจอในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นก็เป็นไปได้มันว้าวเราได้อะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นชัดประเด็นที่สองการมีอยู่ของฟิสิกอลเนี่ยมันทำให้ย่านเนี่ยดีขึ้นจริงในมุมหนึ่งพี่อ่านบางเล่มที่เกี่ยวกับสารคดีนะครับเขาบอกว่าการพัฒนาเรียลเอสเตทในบางมุมในบางเมืองเจ้าของเนี่ยจะมองว่าร้านแบบไหนกันที่มาแล้วทำให้ย่านมันน่าอยู่มากขึ้นไม่ใช่ว่าเขาจะเอาว่าคนนี้มาเช่าแล้วสามารถจ่ายค่าเช่าที่แพงได้ถึงจะให้เช่าแต่เขามองว่าถ้าคนนี้มาเช่าแล้วจะทำให้ย่านนั้นเป็นยังไงมันจะนำคนแบบไหนเข้ามาในย่านคืออันนี้พี่คิดว่าไอ้นี้หลักคิดนี้น่าสนใจแล้วย่านที่เขาให้คำนิยามทึ่งในความหมายของเขาอะนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดมีร้านหนังสือเนี่ยหนึ่งมันนำคนที่อาจจะจัดอยู่ในลักษณะของพวกธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งหลายตามมาไม่จำเป็นต้องเป็นร้านใหญ่ๆก็ได้ครับแต่ว่าการที่คนมาเสพหนังสือเนี่ยสุดท้ายถ้าคนลักษณะใกล้เคียงกันนั่นแหละจะมาช่วยทำให้ย่านนั้นมันมีความเป็นครีเอทีฟมากขึ้นไอ้ตรงเนี้ยการมีอยู่ของร้านหนังสือเดินทางตรงเนี้ยพี่ก็คิดว่าจริงตอนที่พี่มาทำร้านหนังสือเดินทางที่ถนนพระสุเมรุย่านไม่เป็นอย่างนี้เลยครับแต่พอเรามาเหมือนกับว่าลูกค้าที่เคยอยู่พระอาทิตย์เขาก็ตามเรามาพอมาเยอะๆหลายคนเอ้ยผมชอบย่านนี้จังมีที่ว่างไหมมันก็กลายเป็นว่าเอ้ยพอมีที่ว่างเราก็ส่งข่าวถึงเขาเขาเองก็มาทำในสิ่งที่เขาถนัดเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นร้านหนังสือครับมันอาจจะเป็นแกลเลอรี่เป็นร้านกาแฟเป็นโฮสเทลมันก็ทำให้ย่านมีการมูฟเมนต์อีกแบบนึงนั่นก็มีผลแตกต่างกันถ้าเกิดว่าย่านทั้งย่านแล้วก็มันมีที่ว่างแล้วเราให้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นทุนใหญ่ทุนเดียวจบเจ้าเดียวจบกับอีกย่านหนึ่งที่มีร้านเล็กๆมากมายหลากหลายถ้าเป็นเราถามตัวเองว่าเราอยากจะไปเดินย่านไหนสำหรับใครที่สองอยู่แล้วอันนี้พี่ไม่รู้แต่พี่คิดว่าการมีอยู่ของร้านแบบพี่เนี่ยมันนำไปสู่ลักษณะนั้นได้นะครับหรือแม้แต่การตกแต่งหน้าร้านอย่างที่ฟานไปอังกฤษฟานก็เห็นเนาะหน้าร้านแต่ละร้านได้ช็อปฟอนต์ดีไซน์ของแต่ละร้านมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะพอเราเดินไปแล้วมันสนุกจังเลยทำไมมันทำให้บ้านเมืองมันสวยงามเนาะมองไปแล้วมันสบายตามาวันนี้เป็นอย่างนี้ผ่านไปอีกอาทิตย์นึงอากาศเปลี่ยนทำไมก็แต่งอีกแบบนึงอย่างเงี้ยครับมันว้าวเราได้ตลอดอ่ะพี่คิดว่าแค่ได้มายืนอยู่หน้าร้านแล้วมองเขาบางทีมันยังสนุกเลยใช่บางทีแค่เดินแล้วก็แบบอุ๊ยตอนนี้หนังสือฟรอนต์ช็อปโชว์อะไรแล้วเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยคนในย่านนี้เขาสนใจเรื่องราวอะไรเหมือนเราได้เรียนรู้ถูกต้องครับทีนี้เราอยากถามพี่หนุ่มต่อว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะการที่มีร้านหนังสือทำให้ชุมชนน่าอยู่คนที่อ่านหนังสือที่เขาจะเป็นคนในชุมชนนี่แหละอะไรเงี้ยเขามีลักษณะอย่างไรที่ทำให้ชุมชนของนักอ่านเขาน่าอยู่ไอเนี้ยพี่ว่าคำถามเนี้ยมันตอบได้ในสองบริบทเนาะอย่างฟานไปอังกฤษอย่างเงี้ยครับพี่คิดว่าที่อังกฤษหรือว่าในเมืองที่อัตราการอ่านมันเข้มข้นเนี่ยลูกค้าเป็นคนในชุมชนเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะสูงอันนี้พี่เห็นด้วยเลยชุมชนมันซัพพอร์ตร้านซัพพอร์ตชุมชนอย่างเห็นชัดเพราะว่าวัฒนธรรมการอ่านก็เข้มแข็งแต่สำหรับเมืองไทยเนี่ยพี่คิดว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าการอ่านไม่ใช่ปัจจัย4อย่างที่เราคุยกันตอนต้นถ้าเกิดมีเงินจำนวนหนึ่งบางทีเราก็เลือกไปกับนะเล่ายาอะไรก่อนหรือพี่ก็ไม่รู้หรือว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรก็ว่าไปการอ่านสำหรับคนไทยยังเป็นเรื่องความจำเป็นลำดับ2ลำดับ3อยู่ครับแต่การที่ร้านมาอยู่ในชุมชนเนี่ยพี่ทำในมุมของพี่รู้สึกว่ามันทำให้ชุมชนรู้สึกว่าการอ่านไม่ใช่เรื่องซีเรียสการอ่านไม่ใช่เรื่องของนักเรียนนักศึกษาคนทั่วไปสามารถอ่านได้เราอ่านเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองเราอ่านเพื่อหาความรู้พัฒนาตัวเองเราอ่านเพื่อทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอะไรก็ว่าแล้วแต่พี่รู้สึกว่าการมีอยู่ของร้านในชุมชนอ่ะเป็นการให้ชุมชนรู้สึกว่าเฮ้ยการอ่านมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องพยายามอ่ะอาจจะไม่ต้องไปลงทะเบียนเรียนไม่ต้องไปเข้าคอร์สไม่ต้องอะไรบางทีเขาอาจจะไม่เคยเห็นภาพร้านแบบนี้มาก่อนแต่ว่าพอลูกค้าจูงลูกจูงหลานมาในร้านมันไม่เห็นต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยเนี่ย
อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอันนี้พี่รู้สึกว่าอาจจะเป็นข้อดีของการที่ร้านมาอยู่ในชุมชนแล้วก็ทำให้ชุมชนที่ไม่เคยหรือว่าอาจจะยังไม่เล็งเห็นความจำเป็นของการอ่านเริ่มให้ความสำคัญกลับมาบ้างตัวอย่างที่เห็นชัดอย่างร้านพี่เนี่ยตอนปีแรกๆพี่ก็มีอีเวนต์บ่อยนะครับก็มีคนที่จะเรียกว่าเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันทางทีวีบางคนก็มาเวลามีงานอย่างเงี้ยครับคนในชุมชนก็มาขอลายเซ็นคนเราน้องเลยนะพี่ว่าเออมันก็น่ารักดีเขาอาจจะไม่ได้มาอ่านมาซื้อหนังสือแต่เขามาเพราะว่ามันมีแมกเนตที่เป็นดาราเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าก็โอเคมันทำให้ความสัมพันธ์กันดีขึ้นแล้วอีกรูปแบบหนึ่งบางทีคนที่มาร้านพี่ก็เริ่มกระจายไปหาพวกเขาโอเคมาแล้วหิวจังเลยพี่มีร้านอะไรแนะนำไหมเนี่ยเดินไปตรงนี้นะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่ามันก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันโดยปริยายไปเหมือนเกิดเป็นแบบคอมมูนิตี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าจับคาดหวังไปไกลถึงขั้นว่าคนในชุมชนต้องมาอย่างเงี้ยพี่ว่าสำหรับประเทศไทยอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอีกไกลแต่ถ้าถามว่ามันทำให้เพอร์เซพชันที่มีต่อหนังสือที่มีต่อการอ่านเนี่ยมันขยับใกล้ขึ้นมาไหมพี่ว่าใกล้ขึ้นมาอีกไม่น้อยเลยครับฟันว่าอย่างน้อยแบบถึงแบบเป็นคนเป็นพ่อแม่รักการอ่านแล้วเขาจูงลูกเข้ามาในร้านหนังสือใช่พ่อแม่จะดูมุมนึงลูกดูอีกมุมนึงแล้วเด็กเขาก็จะซึมซับบรรยากาศอะไรนี้ไปใช่ใช่พอฟังพี่หนุ่มแล้วอ่ะคือตอนแรกฟันคิดคำว่าร้านหนังสืออิสระคืออิสระในมุมคนทำว่าคนทำอ่ะมีอิสระนะแต่ว่าคุยกับพี่หนุ่มแล้วพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้คนอ่านก็มีอิสระเหมือนกันใช่ใช่เหมือนพี่ว่าเป็นอิสระกันทั้งสองฝ่ายนะคือพี่กับชอบตรงที่ว่าทุกวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกหมดครับคุณจะชอบรูปแบบไหนก็ได้คุณจะไปเชนตัวที่ใหญ่โตมาโหฬารบนห้างก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ชอบสิ่งนั้นคุณมาแบบนี้ก็เป็นไปได้อันนี้พี่ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีในสังคมด้วยซ้ำไปให้มันหลากหลายเข้าไว้อะครับแล้วเลยอยากรู้ต่อว่าพี่หนุ่มเขียนในหนังสือค่ะว่าคนที่จะทำให้ร้านหนังสือหน้าเข้าหน้าอ่านคือเจ้าของร้านใช่ไหมแต่ว่าถ้าถอยออกมาในมุมของแบบสังคมการอ่านโลกการอ่านการที่เราอยากปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านให้คนรักการอ่านอ่ะจริงๆแล้วเราควรทำยังไงเราควรเริ่มจากตรงไหนโอ้นี่เป็นโจทย์คำถามใหญ่เนาะเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากเลยแล้วพี่ไม่คิดว่าจะมีใครสามารถเจอกุญแจไขความลับนี้ได้ง่ายเลยครับพี่ว่ามันน่าจะเกี่ยวโยงกับหลายอย่างแต่คีย์เมสเซจหนึ่งพี่คิดว่าสุดท้ายแล้วเราแต่ละคนก็ต้องทำในสิ่งที่แต่ละคนพอที่จะทำได้อะพี่คิดว่าไล่ตั้งแต่สำนักพิมพ์ยันกันไปกระทั่งถึงนายกรัฐมนตรีเอาเข้าจริงแล้วมันมีหลายมิติอีกมากมายที่ถึงแม้คุณมีอำนาจก็ไม่น่าจะไขคลิกตรงนั้นได้ง่ายๆอ่ะนะครับแต่ถามว่าแล้วแต่ละคนควรจะทำไหมหรือว่าเราควรจะท้อแล้วก็ยุติพี่ว่าไม่ควรท้อแล้วก็ไม่ควรยุติแต่ว่าทุกคนควรจะทำในสิ่งที่ตัวเองสามารถที่จะทำเราทำสำนักพิมพ์เป็นนักเขียนก็ควรจะเขียนให้ดีสำนักพิมพ์พี่ทำร้านหนังสือพี่ก็เต็มที่ในพื้นที่ที่พี่ทำได้นะครับพี่ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ในระยะ 1-2-3 ทีแต่พี่คิดว่าล้มเลือกก็ไม่ได้เช่นกันทีนี้ถามว่าแล้วมันจะช่วยยังไงหรือว่าแต่ละคนมันก็คงต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอ่ะพี่ทำร้านพี่ก็คงคิดว่าพี่คงทำให้ดีที่สุดเท่าที่พี่จะสามารถทำได้อ่ะครับเพราะนอกเหนือจากนี้บางทีมันก็ใหญ่โตกว่ากำลังแขนของเราแต่ละคนจะแบกรับมันไหวเหมือนกันนะครับอย่างพี่หนุ่มอย่างเงี้ยค่ะแบบของการเป็นเจ้าของร้านหนังสือเราทำยังไงที่จะแบบทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอ่านหนังสือกันเถอะหนังสือเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้นะอะไรพี่หนุ่มมีวิธี คือพี่ว่าคีย์เมสเซจหลักเหมือนที่ฟานถามพี่อะครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของร้านแต่ละคนมีผลต่อการทำให้ร้านอยู่รอดหรือว่าทำให้นักอ่านเข้าร้านอะไรเยอะนะพี่คิดว่าคีย์เมสเซจหลักก็คงกลับไปที่ตัวคนทำเองนะครับว่าเจ้าของร้านแต่ละคนเขาเชื่อในพลังของสิ่งที่เขาทำอยู่มากน้อยแค่ไหนคือพื้นฐานน่ะพี่คิดว่าคนเราแต่ละอาชีพก็ควรจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่แต่ละอาชีพทำอยู่เนาะพี่ว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับสำหรับคนทำร้านก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้เห็นความสำคัญว่าการขายหนังสือเนี่ยมันมีความจำเป็นยังไงอ่ะพี่ว่าสิ่งที่ออกมามันก็ไปไม่สุดอะครับแต่ถ้าเกิดมันยืนอยู่บนพื้นฐานนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย
นอกจากมันเป็นอาชีพเราแล้วมันยังมีความหมายยังไงอ่ะพี่ว่ามันจะออกมาโดยธรรมชาติมันออกมาในธรรมโดยธรรมชาติในลักษณะไหนบ้างมันเห็นได้ตั้งก็รูปธรรมที่เกิดขึ้นนะครับคุณวางคอนเซปต์ร้านแบบไหนคุณเซเล็กหนังสือด้วยหลักคิดยังไงคุณจัดวางมันแบบไหนแล้วคุณเซตบรรยากาศของการมาร้านไว้ยังไงไอ้นี้มันจะออกมาโดยปริยายซึ่งมันยืนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าพี่อยากให้คนอ่านหนังสือด้วยบรรยากาศอย่างนี้ครับคือถ้าจะถามพี่ว่าคำคีย์เวิร์ดแล้วตัวเดียวที่จะไขกุญแจไปสู่ประเด็นต่างๆก็คือว่าเราอาจจะต้องกลับไปย้อนถามตัวเองก่อนว่าเราเชื่อหรือเปล่าเราศรัทธาหรือเปล่าในสิ่งที่เราทำอยู่ครับพี่ว่าถ้าเราตอบได้ว่ามันใช่ว่านี่คือสิ่งที่ฉันเห็นว่ามันมีประโยชน์พี่คิดว่าประเด็นปลีกย่อยมันไม่ยากฟันเหมือนกับเห็นพี่หนุ่มเขียนว่าพี่หนุ่มอยากให้คนอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเพราะเราอยากให้คนมีความรู้แล้วถ้าเขามีความรู้เขาจะมีอิสระในการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วเขาก็จะไม่หลงทางอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากถามกับพี่หนุ่มว่าถ้าแบบว่าพูดกันแบบ in general ง่ายๆอ่ะการที่คนมาอ่านหนังสือพี่หนุ่มอยากให้เขาได้ชุดความรู้หรือ mindset อะไรกลับไปสำหรับการแบบดำเนินชีวิตแล้วมันทำให้แบบโอเคชีวิตเขาแบบก้าวไปข้างหน้าหรือพัฒนาต่ออะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็มีปัญหาหรือว่ามีภาระเฉพาะหน้าที่แต่ละคนเผชิญอยู่ต่างกันเนาะอ่านเยอะอ่านน้อยบางทีการอ่านแค่เล่ม2เล่มอย่างที่เราคุยกันตอนต้นน่ะพี่ว่ามันทำให้เครื่องมือเราน้อยไปพอเราเครื่องมือเราน้อยไปนะพอเจอปัญหาที่มันอาจจะหนักหนากว่าเดิมหรือมันแตกต่างออกไปเนี่ยไม่รู้จะหยิบอันไหนมาใช้อ่ะครับควักออกไปเฮ้ยมันหมดแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นในมุมหนึ่งอ่ะพี่คงไม่คาดหวังถึงขั้นกับว่าเขาสามารถอ่านเล่มเดียวแล้วตอบได้อ่ะครับอย่างที่พี่พูดไปอ่ะเนาะแต่ว่าพี่แอบคาดหวังให้เขามีเครื่องมือเยอะๆเขาไว้อ่ะพอถึงสถานการณ์ที่จำเป็นเขาควักไปเขาหยิบออกมาเขาสึกอันนี้คือใช่อันนี้ไม่ใช่แต่อย่างน้อยฉันก็มีพลังสำรองอยู่เหล่านี้เป็นต้นนะครับนั้นพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อการอ่านจริงๆอ่ะถ้าแต่ละคนอ่านเนี่ยมันช่วยได้นะบางทีมันอธิบายได้หมดทั้งในเชิงจิตใจกับการรับมือกับปัญหาที่อาจจะทำให้เรารู้สึกมีความทุกข์หรือในเชิงการประกอบอาชีพที่เป็นรูปธรรมก็เป็นไปได้ครับอย่างตอนนี้มันมีหนังสือที่เป็นแนวท่องเที่ยวมากมายที่มันเป็นเรื่องลักษณะของการไปสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจต่างๆพี่รู้สึกว่ายังน่าอ่านซะด้วยซ้ำไปทำไมเราไม่ลองงานหลักคิดของคนเหล่านั้นดูว่าเขาทำให้ธุรกิจเขาอยู่รอดหรือไม่รอดด้วยวิธีการไหนแล้วเรามาประยุกต์ใช้กับตัวเราเองอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับในมุมของพี่ฟันรู้สึกว่าการที่พี่หนูว่าอ่านหนังสือที่หลากหลายแล้วไม่เรามีเครื่องมือหลากหลายอ่ะถ้าหากว่าสมมุติแบบเราอยู่คนเดียวหรือช้อปปิ้งออนไลน์มันเหมือนกับว่าเรากินแต่ข้าวผัดกะเพราเราก็จะกินแต่ข้าวผัดกะเพราอ่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราแบบมาร้านหนังสือความรู้สึกว่ามันทำให้เราได้เห็นตัวเลือกอื่นที่เราอาจจะไม่เคยมองถ้าเราสั่งซื้อแบบอยู่ที่บ้านเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเห็นลองอันนั้นไหมลองอันนี้ไหมหรือถ้ามีเจ้าของร้านที่แบบซีเล็กมาเองรู้จักหนังสือที่เราอ่านอ่ะเขาจะพอแนะนำให้ได้ว่าเอ้ยถ้าหลับถามว่าเราอยากได้คำตอบแบบนี้ลองอันนี้ไหมล่ะหรือว่าคุณอ่านแบบนี้บ่อยแล้วลองมาดูอันนี้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนมันเปิดมุมมองของเราใช่อันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยใช่บางจุดพี่ว่ามันเคยทนอ่านหนังสือที่ไม่ชอบไหมเคยแล้วอ่านจนจบไหมเขารู้สึกว่ามันต้องจบไหมเนี่ยเดี๋ยวค่ะคือในมุมของพี่อ่ะพี่ทนอ่านจนจบนะทั้งที่พี่ไม่ชอบอ่ะเพราะพี่อยากรู้ว่าพี่ไม่ชอบเพราะว่าอะไรทำไมเราถึงต้องรู้ว่าเราไม่ชอบเพราะอะไรคะพี่เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราชอบคืออะไรพี่ก็ไม่รู้นะคือไอเนี้ยพี่รู้สึกว่าไอสิ่งที่เราไม่ชอบบางทีไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีประโยชน์นะคือในมุมหนึ่งนะครับบางทีประโยชน์ที่เราได้จากมันอาจจะไม่ได้มาถึงณวินาทีนั้นอ่ะบางทีมันอาจต้องรอหน่อยต้องเจ็บปวดมากกว่านี้หน่อยถึงจะเข้าใจอะไรเหล่านั้นเป็นต้นนะครับบางทีไม่ชอบอย่างน้อยพี่ว่ามันก็ได้เป็นเครื่องมือในการโอเคไอ้นี้ฉันอ่านแล้วฉันแย้งอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยการแย้งเหล่านั้นมันจะพาเราไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งก็เป็นไปได้ฟันว่าอย่างน้อยอ่ะพอเรารู้ว่าเราไม่ชอบเราจะเกิดคำถามแล้วถ้าเราตอบได้อ่ะฟันว่าเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นนะว่าเราชอบแบบนี้แต่ว่าตัวตนอีกด้านหนึ่งของเราเราก็ไม่ชอบแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเราเห็นมุมที่กลมขึ้นของตัวเองเลยถูกต้องอันนี้พี่ก็เห็นด้วยเหมือนกันค่ะก็ขอโทษนะคะตะกี้เกิด
ขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะคุยกันเพลินกล้องเลยร้อนไปโอเคเรามาถามคำถามถัดไปค่ะพี่หนุ่มคืออยากรู้ว่าจริงๆแล้วค่ะในยุคปัจจุบันที่การเดินทางมันสะดวกอะไรเงี้ยเนาะเราจะแบบไปตามสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นแบบเครื่องบินต่างๆแบบเดี๋ยวนี้ก็มีการแบบไลฟ์ไปดูสถานที่โดยที่แบบนั่งอยู่หน้าจอได้อะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วการอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือพูดเรื่องการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะมันให้มิติที่แตกต่างยังไงบ้างสำหรับคนเสพสำหรับพี่อ่ะพี่คิดว่าดีที่สุดอ่ะเอาตัวเองไปสัมผัสยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะครับแต่ถ้าเกิดเราไปสัมผัสไม่ได้เนี่ยสุดท้ายการอ่านก็ช่วยให้คุณสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้แต่ว่ามันอาจจะได้ไม่ 100% เท่ากับการไปสัมผัสด้วยตัวของคุณเองแต่สิ่งหนึ่งที่พี่แอบสังเกตจากประสบการณ์ของการที่ขายหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็กับการที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับนักเดินทางหลายๆสัญชาตินะครับพี่ว่าคำถามหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมบางคนถึงกล้าออกเดินทางแต่บางคนถึงไม่กล้าออกเดินทางพูดได้เห็นภาพอ่ะคือมีบางช่วงของชีวิตนะพี่เคยสังเกตว่าเวลาเราเดินผ่านตอกซอกซอยในกรุงเทพเนี่ยบางทีเราเห็นอากงอาม่าเนาะเขาอยู่ในบ้านห้องแถวแล้วเขาก็มีลูกกงปิดไว้แต่ไม่ปิดไม่สนิทอะครับปิดในลักษณะที่ว่าฉันก็ยังจะอยากรู้ว่าข้างนอกมันคืออะไรไอ้ครั้งที่จะเปิด 100% ฉันก็แอบกังวลว่าไม่รู้ใครจะเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่กับรู้สึกว่าหรือว่าลึกๆแล้วจริงๆอากงอาม่าเขาอยากไปไหนมาไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสไปพี่ก็ไม่รู้นะแต่สิ่งที่พี่ถามตับตัวพี่เองพี่ก็รู้สึกว่าเอออะไรกันนะที่มันทำให้คนบางคนกล้าที่จะออกเดินทางไปไหนตั้งแต่เขายังเยาว์ฝรั่งบางคนเท่าที่พี่ทราบก็คือว่าไม่ได้มีตังค์มากมายนะครับบางคนทำงานในร้านอาหารเก็บตังค์ได้ปีนึงลาออกแล้วเดินทางเฮ้ยทำไมก็กล้าตัดสินใจอย่างนั้นเนาะพี่ทีนี้พี่ก็เลยมาค้นพบทีหลังอ๋อบางทีสิ่งที่ทำให้เรากล้าตัดสินใจหรือไม่กล้าตัดสินใจละมันขึ้นอยู่ว่าคุณมีความคิดความเชื่อแบบไหนทีนี้ความคิดความเชื่อแบบไหนนั้นถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรบางทีมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขารับรู้หลายครั้งมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาอ่านบางทีหนังสือบางเล่มเนี่ยมันทำให้คนอ่านแล้วรู้สึกว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วล่ะฉันจะใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ละอ่านแล้วรู้สึกว่าฉันอยากจะออกไปดูไอ้สิ่งเหล่านั้นบ้างจังเหมือนหนังสือมันเข้ามาเขย่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเคยเป็นให้มันแบบเหมือนสั่นคลอนความเชื่อเนี่ยทีเนี้ยคำถามที่ฟานถามพี่เมื่อกี้ว่าในเมื่อมันไปไหนมาไหนก็ได้แล้วเรายังจำเป็นต้องอ่านอยู่หรือเปล่าพี่รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหนังสือเนี่ยเป็นตัวจุดไฟชั้นดีเลยครับในการที่จะทำให้ฉันรู้สึกเออฉันอยากจะไปโน่นไปนี่ไปนั่นบ้างจังอย่างหนังสืออยู่เล่มนึงอยู่ข้างหลังพี่เมื่อกี้อันนี้ชื่อว่า The Museum of Innocence มันเป็นนิยายเรื่องหนึ่งที่พูดถึงพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่เกิดจากตัวละครเอกที่เป็นผู้ชายนะเก็บสะสมของชิ้นเล็กๆน้อยๆจากชู้รักของเขาแล้วเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ถ้าคุณอ่านเรื่องนี้จบนะคุณจะรู้ว่าที่อิสตันบูลมันมีพิพิธภัณฑ์อันนี้จริงๆชื่อ The Museum of Innocence หลายคนอ่านเรื่องนี้จบเฮ้ยฉันต้องไปเห็นพิพิธภัณฑ์อันนี้ให้ได้ด้วยตาของฉันเองอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะเรื่องราวในนี้มันมูฟเขามากอย่างเงี้ยครับพี่รู้สึกว่าในมุมหนึ่งถ้ามีโอกาสไปด้วยตัวคุณเองก็ควรจะไปแต่ถ้าไม่มีโอกาสไปการอ่านนี่แหละมันจะเป็นตัวทำให้เรามีโอกาสไปเพราะเราจะเกิดไฟเราจะรู้สึกว่าฉันอยากเห็นว่าฉันจะต้องหาวิธีไปดูมันให้ได้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าหนังสือมันยังทำหน้าที่เหล่านั้นอยู่ครับถึงแม้ว่าเราสามารถจะพาตัวเองไปเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตาตัวเองก็ตามพี่หนูว่ามันจะเหมือนการสปอยตัวเองไหมคะเช่นแบบสมมตินะเราจะไปตุรกีแล้วเรามาอ่านก่อนเราก็เหมือนแบบสิ้นความแบบจะหายใครรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านอะไรไปด้วยแหละบางสถานที่อ่ะถ้าไม่รู้เลยเนี่ยมันแบล็งเหมือนกันนะครับ อย่างพี่เจอลูกค้าบางคนเขาไปนครวัดซึ่งเป็นปราสาทหินโบราณอ่ะเขาไปมารอบแรกเขาบอกว่าทำไมพาฉันมาส่องหินไปวันๆเพราะเขาแกะนัยยะมันไม่ออกว่าไอ้สิ่งที่มันปรากฏอยู่บนระเบียงนครวัดแต่มันคืออะไรลักษณะนี้พี่รู้สึกว่าเราต้องอ่านไปพอเราอ่านไปเรารู้อ๋อนัยยะความเป็นมาไอ้เสียมกุกอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรไปแล้วมันสนุกนะครับนางอัปสราทำไมมียิ้มเห็นฟันอยู่แค่องค์เดียวอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันทำให้เรารีบตามหาอันนี้พี่ว่าจำเป็นต้องอ่าน
เหมือนมันทำให้เรารู้เรื่องราวเบื้องหลังของสถานที่ซึ่งเราเห็นด้วยตาแต่ว่าบางทีมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นใช่แล้วเราจะรีเลทกับมันได้ง่ายคือเราจะสนุกกับการไขสัญลักษณ์ของมันครับกับบางกรณีก็ไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้พาตัวเองเข้าไปแล้วก็เปิดให้อะไรเกิดขึ้นฉันก็พร้อมที่จะทำนั้นก็ทำได้เหมือนกันเหมือนเป็นการแบบผจญภัยแบบหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับบางทีต้องไปดูอะไรบ้างเนี่ยก็อาจไม่จำเป็นต้องฟิกถึงขั้นนั้นก็ได้เพราะว่าพี่บางทีพี่เจอลูกค้าฝรั่งที่เขาเชื่อในไกด์บุ๊กมากเกินไปแล้วเขาก็จำกัดตัวเองไปโดยปริยายว่าฉันต้องไปตามสถานที่ที่อยู่ในไกด์บุ๊กเท่านั้นทั้งที่สิ่งที่คุณที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันน่าสนใจอันนั้นก็อาจจะต้องพิจารณาเหมือนกันนะว่าเราจะเลือกเชื่อสิ่งที่เราเห็นหรือว่าเชื่อสิ่งที่เขารีวิวมาให้เรามันก็รู้สึกว่าเหมือนกลับมาที่เราคุยกันว่าเราควรจะมีเครื่องมือหลากหลายหรือชุดความรู้หลากหลายเพื่อที่เราจะได้เชื่อและประมวลออกมาด้วยตัวเองโอเคงั้นขอสวิชมาถามเรื่องเกี่ยวกับแบบการทำร้านหนังสืออิสระของพี่หนุ่มบ้างค่ะคือว่าจากที่ฟันอ่านในหนังสือของพี่หนุ่มอ่ะมีคำหนึ่งที่ฟันรู้สึกว่าเห็นบ่อยและชอบมาก คือคำว่าหุ้นส่วนทางความรู้สึกค่ะพี่ครับเออรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ดีเนาะหมายถึงว่าเจ้าของร้านกับลูกค้าเราไม่ได้มาหุ้นกันทำร้านนะแต่เราเป็นหุ้นส่วนทางความรู้สึกบางอย่างร่วมกันอะไรเงี้ยซึ่งฟันพออ่านแล้วคิดเองว่าเฮ้ยจริงๆคำนี้มันเป็นเหมือนคำที่สำคัญมากของการทำอะไรก็ตามเลยเหมือนกับว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเราทำให้คนมารักและมารู้สึกกับสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยแล้วสิ่งนี้เราว่ามันทำให้สิ่งที่เราทำอยู่มันยั่งยืนทั้งในแง่เศรษฐกิจทั้งในแง่จิตใจของเราก็เลยอยากถามต่อไปว่าอย่างสมมติร้านหนังสือเดินทางของพี่หนุ่มอะไรเงี้ยพี่หนุ่มได้คิดเอาไว้ว่าเจ้าความรู้สึกที่ว่านั่นอ่ะเป็นความรู้สึกประเภทไหนแบบรู้สึกประมาณไหนคะที่เราออกแบบอะไรเงี้ยตอนที่ทำร้านเนี่ยจริงๆพี่ก็หลับตานึกอย่างที่พี่เขียนในหนังสือครับพี่ก็หลับตานึกว่าถ้าเกิดพี่ต้องเข้าไปในร้านหนังสือสักร้านหนึ่งบรรยากาศแบบไหนกันนาะที่พี่อยากเจอก็เอาความรู้สึกในสิ่งที่ตัวเองอยากเจอนี่แหละเป็นตัวตั้งทีเนี้ยพอในรายละเอียดนะพี่มาค้นพบอย่างหนึ่งว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยความสุขมันต้องเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้เงินอย่างเดียวหรือเปล่าความสุขมันเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเกิดว่ามันทำตอนนั้นเลยแล้วความสุขเกิดขึ้นเลยอ่ะไม่ต้องผ่านเงินเงินจำเป็นพี่ยืนยัน 100% แต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะสามารถต่อกระแสตรงทำแล้วมันเกิดความสุขเลยอ่ะครับมองให้เห็นภาพก็คือว่าบางทีถ้าเราทำงานบางอย่างนะทำไมพอวันจันทร์เรายังรู้สึกแอคทีฟพอวันอังคารเราก็เริ่มเหนื่อยวันพุธเราก็เริ่มโทรหาเพื่อนแล้วว่าวันศุกร์เจอกันที่นู่นที่นี่เนาะทำไมคนที่เราเจอในแต่ละวันถึงไม่ใช่คนที่เราสนุกที่จะเจอไปด้วยได้เลยอ่ะน่าแปลกหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะพอมาทำร้านพี่ก็รู้สึกว่าเออเป็นไปได้ไหมที่กำไรของพี่ก็คือการได้เจอคนที่แต่ละวันที่พี่เจอคือคนที่พี่อยากเจอแล้วสิ่งนั้นนับเป็นกำไรของพี่หนุ่มใช่นั่นพี่รู้สึกว่านั่นคือกำไรรูปแบบหนึ่งโดยที่ยังเป็นไม่ต้องผ่านเงินเลยครับไม่จำเป็นต้องนัดเจอกับวันศุกร์แต่ว่าเจอกันทุกวันไปแล้วอะซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงทุกวันนี้แต่ละวันกลับถึงบ้านพี่ก็ไม่จำเป็นต้องไปไหนแล้วครับเพราะในแต่ละวันพี่เพียงพอแล้วไงนี่คือคนที่พี่อยากเจอแล้วพี่ก็สามารถอยู่กับตัวพี่เองได้แล้วไอ้นั้นแหละพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราอยากเจอคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็น่าจะอยากเจอเราไหมถ้าเราสิ่งเสนอสิ่งที่ดีให้เขาก็น่าจะเสนอสิ่งที่ดีให้เราการที่วางอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเออมันเป็นไปได้ไหมนะแทนที่จะต้องรอเพื่อไปเจอเพื่อนทุกอย่างให้สุขกับกลายเป็นว่าคนที่เราเจอทุกวันคือคนที่เราอยากเจอมันเป็นเชื้อตั้งต้นของสิ่งที่ฟานถามพี่คือว่าหุ้นส่วนทางความรู้สึกมันเกิดมาจากความคิดของพี่ตรงนั้นนะครับพี่อาจจะไม่ได้พี่ขายหนังสือนั่นแหละพี่ต้องการทำธุรกิจนั่นแหละครับแต่ว่าการที่เราเจอกันมันก็เป็นกำไรของกันและกันพี่หนุ่มเลยทำให้คนที่เข้าร้านรู้สึกเช่นกันว่าการได้เข้าร้านหนังสือหลังจากเราได้หนังสือกลับไปอ่ะเราได้กำไรบางอย่างจากการได้มาเจอกันพี่ก็ไม่รู้อ่ะครับคือบางทีเขาเองก็ต้องรู้สึกเหมือนกันเนาะแล้วพี่เองก็ต้องมาจากสิ่งที่พี่เชื่อเหมือนกันถ้าเกิดว่าพี่เสแสร้งฝืนทำเพราะพี่รู้สึกว่านั้นจะยังประโยชน์ไหมพี่แต่ว่าตัวพี่เองไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะพี่ว่าลูกค้าเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณอาจจะแล้วระยะยาวอ่ะพี่ว่าพี่เองก็น่าจะฝืนความรู้สึกทุกวันนะครับถ้าทุกวันพี่ต้องปั้นหน้าเพื่อเจออีกคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่ตัวพี่แต่ว่าบังเอิญว่าพี่เชื่ออย่างนั้นแล้วมันก็อาจจะออกมาโดยธรรมชาติ
มั้งลูกค้าเขาก็เลยสัมผัสกับมันได้อะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคอมมูนิตี้ซึ่งก็คือมีความเป็นห่วงหาอาทรกันอยู่ในทีทั้งที่เป็นลูกค้านี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นมากกว่าลูกค้าไปแล้วไอ้เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นกำไรอย่างหนึ่งของพี่ซึ่งมันอาจจะเป็นกำไรอย่างหนึ่งของนักอ่านหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านั้นก็เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งเลยแหละที่ทำให้ร้านหนังสืออิสระเนี่ยมันอยู่ได้แล้วก็ร้านหนังสือนำทางอยู่ได้เรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาร้านหนังสืออิสระนอกจากเขาจะมาเจอพี่หนุ่มหรือมาแบบมาคุยกับเจ้าของร้านแลกเปลี่ยนความรู้อ่ะเขายังได้มาเจอคนอื่นที่แบบว่า มาทำกิจกรรมนี้แล้วก็มาเจอเพื่อนในระหว่างการทำกิจกรรมหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเนาะจริงแล้วก็มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนทำวางแนวคิดไว้อยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้พอเขามองว่าทุกคนคือคู่หุ้นส่วนกันเขาเองอ่ะจะกลายเป็นตัวเชื่อมให้นักอ่านรู้จักกันโดยธรรมชาติเลยครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณมาครั้งแรกแล้วอาจจะได้รู้จักใครทันทีซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องดูพยายามเกินไปเหมือนกันนะแต่พี่คิดว่าถ้าเกิดเรามาร้านบ่อยประมาณหนึ่งอ่ะมันจะมีกระบวนการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่จะทำให้เราเฮ้ยเริ่มคุยกับเจ้าของพอคุยกันมากขึ้นมันก็จะทำให้รู้จักบริบทในชีวิตมากขึ้นพอรู้จักกันมากขึ้นบางทีเจ้าของเนี่ยจะเป็นคนคอนเนคให้คุณเจอคนนั้นคนนี้คนนี้เราจะเริ่มรู้สึกเอ้ยสถานที่นี้มันไม่ใช่แค่มีหนังสืออย่างเดียวแล้วที่เป็นปัจจัยให้คุณมาครับบางทีมาเพราะว่าคนนู้นมาคนนี้มาพี่เคยแอบสำรวจความคิดของตัวพี่เองบางครั้งนะเมื่อก่อนบางทีมันมีวางห่วงเวลาที่บางทีเราเดินอยู่ในห้างนะคนมากมายแต่ทำไมมันรู้สึกเหงาจังเลยอ่ะพี่ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าหลายปีมาก่อนนั้นพี่รู้สึกว่าบางจังหวะพี่เป็นพี่รู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าไหมถ้ามันมีสถานที่เล็กๆสักที่หนึ่งอ่ะแต่มันมีคนที่เรารู้ว่าเราไปฉันมีคนที่จับสามารถคุยกันได้ด้วยอย่างเงี้ยพี่ว่ามันดีกว่าหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้แต่นั่นแหละคืออาจจะเป็นแมกเนตอย่างหนึ่งที่ทำให้หลายคนมาที่นี่แต่ก็รู้สึกว่าเขามาได้เพราะส่วนหนึ่งพี่หนุ่มเป็นแบบนี้ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติคือไม่ได้ฝืนไม่ได้พยายามด้วยแหละเนาะคือแบบมันส่งเสริมกันก็อาจจะมีผลครับอาจจะมีผลฟานะรู้สึกว่าสิ่งนี้ค่ะแบบว่าการสร้างมิตรภาพระหว่างที่เราทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นที่ทำอาชีพอื่นอ่ะเขาก็ทำสิ่งนี้ได้เหมือนกันอ่ะแบบฟานเป็นคนทำนิตยสารหรือว่าคนอื่นอาจจะแบบทำสิ่งอื่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็น่าจะสร้างแบบคุณส่วนของความรู้สึกของเขาได้เช่นกันอ่ะเพียงแต่ว่าพอมาถามตัวเองว่าแล้วทำยังไงล่ะก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันก็เลยแบบอยากก็พี่ว่าก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วกันพี่ว่าอาจจะเป็นสิ่งเดียวแล้วก็อาจจะเป็นคำตอบที่เหมือนเป็นนามธรรมนะครับแต่พี่ว่าแล้วก็อย่าคิดว่าที่สุดที่ฉันทำนั่นคือที่สุดแล้วมันอาจจะมีที่สุดกว่าก็เป็นไปได้นะครับแต่พี่ว่าคีย์เมสเสจหลักก็คือทำให้ดีที่สุดแล้วกันพี่ว่าหลายคนในหนังสือเล่มนี้ที่ฟานไปสัมภาษณ์มาพี่ก็เชื่อว่าหลักคิดพื้นฐานก็มาจากสิ่งนี้แหละครับเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำอยู่พี่ว่าอาชีพอื่นก็เหมือนกันถ้าคุณเชื่อว่าอาชีพที่คุณทำอยู่มันดียังไงคุณก็จะมีแรงขับเพื่อไปให้มันถึงที่สุดนะครับจับใดที่คุณขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางแต่คุณขายก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากเด็ดมากดีมากอร่อยจริงพี่ว่าสุดท้ายคนก็ไปหาคุณทำให้ดีก่อนมันเหมือนมันคือการตระหนักรู้ด้วยไหมว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ากับคนอื่นด้วยนะฉันไม่ได้แค่จะหวังกำไรเป็นเงินจากคุณอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันทำให้คุณแบบดีในชีวิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลนะมันก็พี่ไม่รู้อะบางทีถ้าเราจะทำเพื่อเงินอย่างเดียวมันมีอาชีพที่ผิดกฎหมายมากมายที่ทำเพื่อเงินได้แต่ว่ามันไม่ได้ยังประโยชน์อะไรอะครับสุดท้ายแล้วพี่ว่าคุณค่ากับมูลค่ามันต้องไปคู่กันอยู่ดีอะบางคนอาจจะได้เงินเยอะแต่ทำไมรู้สึกเบาหวงจังอย่างที่พี่เขียนในคำนำของหนังสือเล่มนี้แหละที่พี่รู้สึกว่าคำถามที่พี่ต้องตอบทุกวันนี้ครับทำไมหลายคนซึ่งบางคนก็มีอายุมากกว่าพี่อีกด้วยซ้ำที่เข้ามาในร้านแล้วเขารู้สึกว่าฉันหมดไฟอะฉันไม่รู้ว่าฉันจะรู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตขึ้นมาอีกสักครั้งได้ยังไงซึ่งพี่ก็แปลกใจเนาะเพราะบางคนเขาก็มีอาชีพการงานที่ดูจะออกจะมั่นคงอะครับคือบางทีปัจจัย4อาจจะไม่ตอบเสียทีเดียวการมีชีวิตที่ดีบางทีมันอาจจะทั้งปัจจัยข้างนอก
ด้วยแล้วก็ปัจจัยข้างในด้วยอันนี้คือเป็นเรื่องของที่ฟันบอกพี่เมื่อกี้ครับเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์หรือเปล่าซึ่งพี่เชื่อว่าทุกอาชีพมีประโยชน์แต่ว่าเราตระหนักหรือว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าบางทีเราเลือกที่จะมองไม่เห็นมันหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะพี่ไม่ได้บอกว่าร้านหนังสือเป็นอาชีพเดียวที่มีประโยชน์พี่เชื่อที่ทุกอาชีพแหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมองเห็นมันไหมจะตระหนักมันไหมอะไรเงี้ยมากกว่าครับจริงค่ะฟันชอบที่พี่หนุ่มเขียนในหนังสือเล่มนี้ว่า มีคุณแครอลที่เป็นเจ้าของร้านหนังสือ The Women's Bookshop ที่พี่หนุ่มได้ไปคุยใช่ไหมคะคุณแครอลบอกว่าเขาลาออกจากการทำงานมาเปิดร้านหนังสือสำหรับแบบร้านหนังสือที่เป็นธีมสำหรับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตอบว่าเขาทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ได้เงินน้อยลงแต่เขามีชีวิตที่แบบเหมือนชีวิตที่แบบเข้มข้นอะไรเงี้ยแบบเขาใช้คำว่า rich life ก็เลยอยากถามว่าสำหรับพี่หนุ่มแบบถามคำถามเดียวกันเลยว่าแบบในแง่ของแบบการเงินเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งเรื่องของแบบการมีชีวิตของการเป็นเจ้าของร้านหนังสืออะไรเงี้ยพี่หนุ่มคิดเหมือนหรือต่างจากคุณแคร์เรายังไงแล้วก็ในบริบทไทยการอ่านไทยอ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่ยืนยันนะครับว่าที่ทำร้านหนังสือเนี่ยคือทำเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นมันต้องตอบแทนหรือว่ามันต้องดูแลพี่ได้ในเชิงเศรษฐกิจซึ่งมันก็การที่ร้านอยู่มาได้20 ปีอ่ะพี่ว่ามันก็ค่อนข้างยืนยันด้วยตัวมันเองนั่นแหละว่ามันดูแลได้นะครับทีเนี้ยถามว่าแล้วคนอื่นถ้าเกิดมาทำเหมือนพี่จะอยู่ได้ไหมเนี่ยพี่คิดว่ามันขึ้นอยู่ว่าคุณนิยามความสำเร็จหรือว่านิยามชีวิตคุณไว้ด้วยรูปแบบไหนมากกว่าคนที่เขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายในชีวิตสูงกว่าพี่หรือว่ามีไลฟ์สไตล์แตกต่างไปจากพี่อาจจะอยู่ไม่ได้ก็เป็นไปได้หรืออาจจะอยู่ได้ดีกว่าพี่ก็เป็นไปได้อีกมันขึ้นอยู่ว่าคุณนิยามยังไงด้วยล่ะครับอันนั้นคือพี่ว่าเป็นคีย์เมสเซจสำคัญเลยเนาะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ตอบตัวเองอ่ะพี่คิดว่าคนเราอ่ะมันจะทำให้ชีวิตมันคืบหน้าหรือว่าน่าอยู่หรือเปล่ามันขึ้นกับว่าคุณเห็นความสำคัญของตัวคุณเองหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเขาอยากจะปลดเกษียณเร็วแล้วพี่ก็แอบถามเนี่ยเพิ่งไม่เคยถามคนอื่นแต่พี่ถามแล้วจะเอาเวลาที่เหลือไปทำอะไรอ่ะพี่คิดว่ายังไงคนเราอ่ะมันต้องหาเรื่องยุ่งสักอย่างอยู่ดีแหละไม่อะไรก็อะไรสักอย่างที่ยืนยันว่าคุณยังอยู่บนโลกใบนี้ครับให้เงินเรามากมายห้ามทำอะไรนะเลยนะฟานเอาไหมอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่ตั้งคำถามนะแต่ว่าการที่เราได้ทำอะไรเราพี่รู้สึกมันทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าแล้วนั่นแหละคือคีย์เมสเซจหลักที่ทำให้เราชีวิตมันก้าวไปข้างหน้าได้อะครับเจ้าของร้าน The Woman Bookshop พี่ว่าวางอยู่บนพื้นฐานเดียวกันเขาอยู่ในวัยที่สามารถรีไทร์ได้แล้ว60กว่าแล้วแต่นั่นแหละคือกิจกรรมหลักที่ทำให้แกมีชีวิตอยู่ได้ในมุมของพี่นะถ้าเกิดโยนตังค์ให้แกก้อนหนึ่งห้ามทำอะไรนะอยู่กับบ้านเฉยๆพี่ว่าดีไม่ดีเขาจะเหมือนอ่อนแอลงอย่างนั้นใช่เพราะว่ากิจกรรมในชีวิตมันไม่ได้ถูกทดสอบอะครับร่างกายไม่ได้ถูกใช้งานสมองไม่จำเป็นต้องคิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่ว่านอกจากปัจจัยเรื่องเงินทองที่สามารถดูแลเราได้แล้วนะพี่ว่ามันเป็นเรื่องการทำให้ชีวิตเรามันรู้สึกมีคุณค่ามันรู้สึกว่าร่างกายเรามันยังถูกใช้งานอยู่ครับนั่นแหละคือเสน่ห์อย่างหนึ่งคุณภาพความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขาหมายถึงว่าคนทำร้านกับลูกค้าอีกต่างหากนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญเนาะที่มันจะทำให้เขารู้สึกว่าเออฉันยังมีความหมายอยู่บนโลกใบนี้ตรงนี้เป็นต้นนะครับฟังดูเหมือนกับว่าการทำงานอ่ะมันไม่ได้แค่หล่อเลี้ยงเราทางสถานะการเงินอ่ะแต่มันหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วทำให้เรายังฟังก์ชันแบบเห็นด้วยเป็นมนุษย์ที่ยังแข็งแรงอยู่ได้จริงต้องไปด้วยกันนะครับทั้งในเรื่องเศรษฐกิจกับสิ่งเหล่านี้พี่ว่าทิ้งขาใดขาหนึ่งไม่ได้เราจะทำงานบางอย่างที่มันดูแลเราไม่ได้แล้วเรากลายเป็นภาระของพ่อแม่ภาระของคนรอบตัวพี่คิดว่านั้นก็เป็นโจทย์ที่ผิดแต่ถ้าเราจะทำงานเพื่อเอาเงินอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจว่ามันมีนัยยะอย่างอื่นตามมาไหมมันมีผลกระทบยังไงไม่สนใจว่ามันจะสร้างอะไรในเชิงบวกหรือเปล่าพี่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปไม่รอดหรอกในหนังสือ London Book Sanctuary ของฟ้าอะไรเงี้ยค่ะมีคุณลุงคนนึงคือเกษียณแล้วเหมือนกันแบบแต่แกก็เปิดร้านหนังสือที่เหมือนแกมีหน้าร้านและมีโกดังที่เก็บหนังสือแบบสูงเป็นตั้งอีกเยอะมากแล้วแกเหมือนบริหารจริงๆอ่ะหลักๆอยู่คนเดียวแต่ว่าคนเดียวเลยเหรอคนเดียวเลยค่ะแล้ว
คือแก่มากแล้วนะแต่ว่าแกยังแบบปีนบันไดเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟเองเบิร์กเพียดานแบบโกดังสูงมากอะไรเงี้ยแล้วฟานก็รู้สึกว่าถ้าเอาจริงฟานว่าเขายังมีกล้ามเนื้ออยู่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยลองให้แกหยุดสักปี2ปีเดี๋ยวพี่ว่าแกเฉาใช่ใช่ใช่ฟานรู้สึกว่าเขายังแข็งแรงอยู่ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาทำนั่นแหละมันหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเขาอะไรเงี้ยครับทีนี้อยากจะถามคือพี่หนุ่มก็เขียนเอาไว้ในตอนท้ายๆของเล่มว่าสิ่งสำคัญของการเป็นเจ้าของร้านหนังสือ คือเราต้องมีเป้าหมายมีแรงขับเนาะซึ่งฝันว่าจริงๆทุกคนน่ะก็อยากจะมีเป้าหมายมีแรงขับกับงานที่ตัวเองทำเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ฝันว่าบางทีเราก็ยังหลงทางกันอยู่ดีพี่หรือแบบเราหลงทางเรากลับเข้ามาเราไปทางอื่นแล้วเรากลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมของพี่ว่ายังดีที่เรารู้ว่าเราหลงทางเพราะตับใดหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเราหลงทางอ่ะเราจะหาทางเพื่อกลับเข้าไปแต่บางทีบางกรณีพี่ไม่รู้ว่าเราตระหนักหรือเปล่าว่าเรากำลังหลงทางอยู่แล้วเราจะรู้ตัวเองได้ยังไงครับไอ้เนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันคือพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเห็นชัดแล้วมันอาจจะเป็นตัวชี้วัดง่ายๆเลยนะว่าคุณกำลังหลงทางหรือเปล่าอ่ะสิ่งที่คุณทำอยู่มันดูแลคุณได้ไหมทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคุณอยากไปทำงานหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าเช้านี้ฉันต้องไปเจอสภาพอย่างนี้อีกแล้วเดี๋ยวฉันต้องไปเจอคนคนนั้นอีกแล้วฉันต้องไปทนทำสิ่งอะไรเมื่อไรมันจะหมดวันเนาะเมื่อไรจะหมดอาทิตย์เนาะเมื่อไรจะหมดเดือนนะพี่ว่าไม่น่าจะใช้ชีวิตที่สมดุลแล้วล่ะต้องอาจจะต้องเริ่มหาวิธีแก้แล้วครับซึ่งมันจะมาวิธีแก้จะเจอเมื่อไหร่มันก็แล้วแต่พี่ว่ายังอาจจะต้องหาวิธีแก้แล้วล่ะแล้วทุกวันนี้ค่ะคือร้านหนังสือของพี่หนุ่มก็มันก็ยังไปได้เรื่อยพี่หนุ่มยังมีเป้าหมายหรือมีแบบว่าธงอะไรที่เราจะต้องแบบก้าวไปอีกไหมอันนี้ก็น่าสนใจอะครับคือพี่ว่าพอมันใช่อ่ะมันก็พูดยากนะว่ามันจะไปยังไงเมื่อมันใช่ไปแล้วอะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไปแล้วอะถามว่าวันหนึ่งพี่จะเลิกร้านไหมถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพี่อาจจะเจออะไรที่มันตื่นเต้นกว่านะหรือว่าพี่รู้สึกว่ามันว้าวพี่ได้มากกว่าร้านหนังสือพี่อาจจะเลิกก็ได้แต่มันยังไม่มีอะแล้วมันมองไปมันมองไม่เห็นด้วยว่ามันจะมีไหมแต่แน่นอนร้านหนังสือสำหรับพี่มันอาจจะพี่คิดว่ายังคงอยู่แหละครับแต่มันแล้วระหว่างทางมันอาจจะมีอะไรแตกย่อยไปเป็นกิจกรรมอย่างอื่นบ้างก็อาจจะเป็นไปได้แต่หลักๆอันนี้คือสิ่งที่พี่สนุกกับมันแล้วก็ยังสนุกกับมันได้อีกนานพี่ว่าฟันว่าความรู้สึกนี้เป็นการชี้วัดเหมือนกันนะว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าในชีวิตก็ประมาณหนึ่งครับใช่งั้นอยากถามเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องโควิดมาค่ะพี่หนุ่มว่าแบบพอเจอสถานการณ์นี้แล้วแบบคนในวงการหนังสือเจ้าของร้านหนังสือเราเจออะไรเราปรับตัวยังไงบ้างอันนี้เป็นสถานการณ์ที่พี่คิดว่าทุกอาชีพได้รับผลกระทบหมดอันนี้ก็ต้องยอมรับครับวงการหนังสือก็ได้รับผลกระทบแน่นอนพี่เองอาจจะพอโชคดีอยู่บ้างที่ร้านไม่ถึงขั้นที่ต้องปิดโดยสิ้นเชิงอันนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีครับทีเนี้ยพอร้านไม่ต้องปิดแต่ว่าไม่สามารถขายปกติได้เนี่ยพี่ก็เห็นปรากฏการณ์บางอย่างที่พี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะเมื่อก่อนเนี่ยร้านพี่เนี่ยแทบจะเรียกว่าลูกค้าไทยกับฝรั่งเนี่ยครึ่งๆตอนนี้ฝรั่งเป็นศูนย์หนังสือภาษาอังกฤษที่เคยขายได้เนี่ยขายไม่ได้เลยตอนนี้เพิ่งอยู่กับลูกค้าไทย 100% ทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าไทยก็คือว่าเมื่อก่อนแต่ละวันแต่ละเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะมีคนเดินมาย่านนี้50คนอาจจะมีคนเดินเข้ามาเล่น20คนกินกาแฟอย่างเดียว10คนซื้อหนังสือ20คนแต่ตอนนี้แต่ละวันเนี่ยถือว่าคนมาไม่เยอะเลยครับจาก50เหลือวันประมาณบางทีไม่ถึง10คนด้วยซ้ำไปแต่แทบทุกคนซื้อหนังสือก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่พี่รู้สึกว่าก็น่าสนใจคือถ้าเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การซื้อขายเนี่ยพี่ว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับที่คนเดินเข้ามาแล้วซื้อมันก็สะท้อนบางอย่างพี่รู้สึกว่าอ๋อหรือว่านี่คือโอกาสหลายโอกาสเขาอาจจะทำกับข้าวก็แล้วดู Netflix ก็แล้วก็เบื่อเต็มทีแล้วอ่ะมาหาหนังสือไปอ่านดีกว่าให้ลูกเล่นเกมจนมันไม่ลุกจากเตียงแล้วก็พามันออกมาซื้อหนังสือหน่อยเถอะว่าหรือว่านี่คือโอกาสที่ได้อ่านพวกคลาสสิกไอ้เล่มหนาๆที่กะว่าจะได้อ่านสักทีนึงซึ่งพี่รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่เหมาะ
เออพี่ก็เริ่มเห็นปรากฏการณ์นี้ครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าไอ้เริ่มหนาๆที่บางคนดอนกิโอเต้ซึ่งพี่รู้สึกว่าเมื่อก่อนทำไมไม่มีใครซื้อเลยตอนนี้พอมันเริ่มหายากทำไมสั่งซื้อกันมาจังพี่รู้สึกเออหลายคนใช้โอกาสนี้อ่านมาสเตอร์พีซที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเวลาว่างจริงๆนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจครับนี่คือรูปแบบของลูกค้าที่เข้ามาในร้านก็เลยทำให้ร้านไม่ถึงกับแย่มากถือว่าก็ยังโอเคอยู่แต่ว่ากลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไป อันนี้ก็เห็นชัดพอพี่ไม่มีสถานที่ให้นั่งได้เหมือนเก่าเนี่ยลูกค้าประจำก็มีบ้างก็เข้าใจกันว่าสถานการณ์ไม่ปกติเนาะแต่ว่าก็ต้องรอหน่อยแต่ว่ามันทำให้พี่มีสเปซในการดิสเพลย์หนังสือมากขึ้นโต๊ะที่เรานั่งอยู่ปกติพี่ไม่ได้วางหนังสือนะครับนี่คือโต๊ะที่เรานั่งดื่มกาแฟกันพอพี่มีสเปซมากขึ้นพี่ก็มีโอกาสเอาหนังสือที่บางทีมันโชว์สันมันหันไม่ดีพอเนี่ยออกมาวางซึ่งมันก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกเออตื่นเต้นขึ้นมาอีกหน่อยทั้งหนังสือเล่มนั้นอยู่กับร้านมานานแล้วแค่นี้ครับก็น่าสนใจก็คือยอดขายเนี่ยไม่ได้ต่างกันถือว่าไม่ได้แย่มากครับมีผลกระทบไม่มีแต่ถือว่าไม่ได้แย่เสียทีเดียวคือถ้าภาวะปกติดีกว่าแน่นอนแหละแต่ว่ากลุ่มลูกค้าก็ยังพอมีแต่วันนั้นแหละเป็นภาวะหนึ่งที่รู้สึกว่าเออลูกค้าที่เขารู้สึกว่านี่คือโอกาสของการอ่านมีไม่ใช่ไม่มีเหมือนแบบในวิกฤตก็มีโอกาสเหมือนกันเนาะใช่ครับแล้วอยากให้พี่หนุ่มแนะนำตามฟอร์แมตของ Book Sanctuary ค่ะจะอยากให้เจ้าของร้านเนี่ยแนะนำหนังสือ2เล่ม1คือ Best Seller ของทางร้าน2คือหนังสือที่ Recommend โดยพี่หนุ่มที่แบบถ้ามาที่ร้านเราเนี่ยไม่อยากให้พลาดแบบ เล่มนี้จริงๆเลยเดี๋ยวพี่คว้าเอาแถวนี้แหละครับ โอเคมีอยู่2เล่มจริงๆพี่ Recommend ทั้งคู่แหละ อยากให้อ่านทั้งคู่นะครับสั้นๆไม่หนามากไอเนี้ยชื่อว่าบันทึกรักนักฆ่าผู้อ่อนไหวนักเขียนถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเชื้อสายชิลีแต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่สเปนแต่เป็นคนไทยเป็นนักเขียนชิลีครับไปใช้ชีวิตอยู่ที่สเปนประเด็นคือเขาเพิ่งเสียชีวิตจากโควิดเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้ว แต่ว่าเป็นนักเขียนที่นักอ่านไทยหลายคนเป็นแฟนคลับพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นนักเขียนที่ใช้คำไม่ยาวฉลาดกวนตีนฮ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักฆ่าที่บังเอิญมีความรักครับโดยที่เรารู้ว่านักฆ่ามันห้ามมีความรักนะเพราะงานคุณมันเป็นงานที่ปิดลับทีนี้พอคุณมีความรักเนี่ยทางเลือกคุณมีไม่มากเลยหนึ่งคือคุณต้องโดนเก็บสองก็คือเขาก็ต้องทำงานสุดชิ้นสุดท้ายให้หมดจดจากนั้นก็หนีหายไปเขาจะทำไงหนังสือเล่มนี้พี่ว่ามันทันสมัยแล้วมันพาเราไปตามเมืองต่างๆแล้วเท่แล้วก็อย่างที่พี่บอกฮาแบบกวนตีนนะครับแต่ตอนจบนี่แต่ฟังดูเป็นเรื่องซีเรียสมากเลยมันฮาได้มันมีอันนี้คือเป็นความฉลาดของนักเขียนคนนี้อันนี้พี่ว่าถ้าอยากจะอ่านแบบงานสั้นๆพี่ยังบอกกับตัวเองเลยถ้าเกิดพี่อยากจะเขียนนิยายสักเล่มนึงพี่อยากให้ได้สักเศษเซี่ยวของคนคนนี้ไม่รู้นะอันนี้คืออยากจะให้ลองดูนะครับไม่เหมาะกับเด็กสารภาพตรงๆมีแบบฉากโหดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเล่มหนึ่งที่พี่อ่านเมื่อตอนปลายปีไม่ใช่ปีนี้เนาะคือตอนปีใหม่เมื่อสัก2ปีที่แล้วแล้วมันยังวนอยู่ในหัวพี่จนถึงทุกวันนี้เลยครับดินแดนคนตาบอดเป็นเรื่องราวของดินแดนหนึ่งที่ผู้คนพลันตาบอดกันหมดทีนี้พอตาบอดกันเป็นร้อยปีเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านก็สามารถพัฒนาทักษะบางอย่างที่ทำให้การตาบอดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปคือเขาสามารถมีทักษะในการบางอย่างที่ใช้ชีวิตอย่างปกติเลยครับทั้งที่ตาเขาไม่มีเหมือนไม่ได้สูญเสียอวัยวะไปเลยแล้วบังเอิญวันหนึ่งมีผู้ชายตาดีจากดินแดนอื่นพลัดหลงเข้าไปในดินแดนนั้นไอ้ผู้ชายตาดีคนนี้บอกว่าเฮ้ยมันตาบอดกันหมดเพราะฉะนั้นฉันต้องสามารถปกครองดินแดนนี้ได้ไหมไอ้นี่เป็นคำถามแล้วบังเอิญว่าผู้ชายคนนี้ดันไปหลงรักหญิงตาบอดคนหนึ่งหญิงตาบอดคนนั้นบอกว่าถ้าคุณรักฉันคุณต้องควักดวงตาออกเพราะในดินแดนคุณของฉันการมีดวงตาไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นยากอ่านแล้ว จะเลือกอะไร การมีดวงตาในบางพื้นที่อาจจะจำเป็นแต่ก็อาจจะไม่จำเป็นสิ่งที่เรามีที่เราคิดว่ามีประโยชน์ในบางบริบทมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นมองว่าไม่มีความหมายก็เป็นไปได้นี่คือหนังสือที่สั้นๆที่ทรงพลังแล้วแบบตอนอ่านจบเฮ้ยไอเนี้ยครับ
เวลาเราพูดถึงหนังสือการเดินทางเนี่ยในมุมของพี่นะพี่ไม่ได้มองแค่สารคดีท่องเที่ยวอย่างเดียวนี่คือหนังสือเดินทางรูปแบบหนึ่งเลยแหละในมุมของพี่นะเออแล้วมันตกค้างอยู่ในหัวเราอีกตั้งนานนะครับมันทำให้เราต้องมาตัดสินใจใหม่ว่าถ้าฉันเจอสถานการณ์อย่างนี้ในชีวิตต่อไปจากนี้ฉันจะเลือกยังไงนะเลือกไอ้นี้ก็มีประโยชน์แต่ว่าก็เราก็รักเขาอะแต่ถ้าให้ต้องควักดวงตาทิ้งเนี่ยมันคุ้มไหมอะเอออะไรประมาณนี้เป็นต้นลองดูอันนี้คือ2เล่มที่พี่คิดว่าสั้นๆสามารถจบได้ภายในระยะเวลาแค่ 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าอยู่กับมันอีกนานคิดว่าตัวเองโดนตบลองดูลองจ้ะโอเคค่ะก็วันนี้ขอจบรายการ Coffee with a Book กันเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ